สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันจันทร์ที่11มิถุนายน2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนดัชนีหุ้นไทยนั้นปิดไปที่ระดับ 1,127.10 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 8.57 จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น 18,631 ล้านบาทครับสัดส่วนของนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันเข้ามาซื้อสุทธิ404ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิออกไปนะครับ395ล้านบาทขณะที่ต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามา206ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปครับขายสุทธิออกไป215ล้านบาททางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับก็ค่อนข้างสดใสทีเดียวสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์นั้นปรับตัวบวกขึ้นมานะครับ 93.24 จุดหรือว่า 0.75% ปิดไปที่ 12,554 จุดNASDAQ เองก็บวกขึ้นมา 0.97% เช่นเดียวกับ S&P นะครับบวกขึ้นมา 0.81% ทางด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ปรับตัวขึ้นมาไม่แพ้กันนะครับดัชนีนิกเกอิช่วงเช้าเปิดมาที่ระดับ 8,612 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา152จุดครับหรือว่า 1.81% มาดูทางด้านราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเม็กซ์สนะครับตลาดนิวยอร์กนั้นปิดในแดนลบนะครับลดลงไป 0.72 ดอลลาร์หรือว่า72เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้น 0.85% ครับปิดที่ระดับ 84.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่าระวางเรือก็กระตุ้นขึ้นมานิดนึงนะครับบวกขึ้นมา5จุดปิดไปที่877จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดในแดนบวกเป็นวันที่4ติดต่อกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับปัจจัยสนับสนุนนะครับหลังจากมีกระแสคาดการณ์ว่าสเปนเองอาจจะขอเจรจารับเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปนะครับเพื่อพยุงภาคธนาคารในประเทศที่กำลังประสบปัญหาภาวะวิกฤตอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ราคาน้ำมันที่ถูกแรงเทขายนะครับก็เนื่องจากนักลงทุนเองเริ่มไม่มั่นใจนะครับต่อภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในยุโรปนะครับหลังจากสเปนเองขอการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีหรือไม่นะครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณธีรดาชันยิ่งยงนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับจากความหวังเรื่องการคืบหน้าเชิงบวกของการแก้ไขวิกฤตในยุโรปซึ่งล่าสุดสเปนเองก็ได้ขอรับความช่วยเหลือภาคธนาคารนะครับจากธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีรวมถึงการเลือกตั้งของกรีซนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้ก็เริ่มมีกระแสเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับว่าอาจจะได้รับการตอบรับที่ดีในเชิงการเมืองของกรีซเช่นเดียวกันขณะเดียวกันครับในประเทศนะครับบอกว่ามีประเด็นเรื่องการเมืองที่จะต้องจับตาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับรวมถึงการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือว่ากนง.ที่จะเกิดขึ้นในกลางสัปดาห์นี้นะครับซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมแม้ว่าอาจจะไม่มีผลอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องจับตาอาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาก่อนหน้านั้นได้ครับด้านกลยุทธ์การลงทุนนะครับแนะนำให้เก็งกำไรครับโดยเน้นหุ้นที่พื้นฐานดีและราคาปรับลดลงมาค่อนข้างมากนะครับประเมินแนวรับอยู่ที่ 1,100 จุดครับสำหรับหุ้นไทยวันนี้นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,150 จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ